ลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ได้มาอัปเดตภาพนุ่งผ้าสิ้นผ้าไทยเข้าวัดไหว้พระในทริปอยุธยากับเพื่อนๆผ่านทางหน้า IG ส่วนตัวไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผ้าถุงผ้าสิ้นหรือว่าชุดไทยในลักษณะแบบนี้คือขายดิบขายดีมากค่ะเพราะว่าคนแห่ซื้อใส่ตามน้องลิซ่ากันหรือแม้กระทั่งธุรกิจชุดเช่าผ้าไทยนะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็พลอยคึกคักไปด้วยนะก็มีคำยืนยันจากช่างแต่งหน้าร้านมาลัยผ้าไทยค่ะเขาเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าหลังจากที่น้องลิซ่าเนี่ยโพสต์ใส่ชุดผ้าถุงสิ้นแล้วก็ถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาทำให้เกิดกระแสใส่ชุดไทยแล้วก็ผ้าสิ้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มีประชาชนค่ะให้ความสนใจมาเช่าชุดผ้าไทยแล้วก็ผ้าสิ้นที่ทางร้านนำมาให้เช่าเนี่ยจำนวนมากราคาเช่าก็มีตั้งแต่100ถึง300บาทเท่านั้นทางร้านแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยยังขอบคุณน้องลิซ่าอีกนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดกลับมาดีขึ้นส่วนสำหรับผ้าถุงที่น้องลิซ่าแล้วก็ทางเพื่อนๆใส่กันถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ตัดเย็บมาจากคุณแม่ของพี่เดียน่านะคะดาราสาวสวยชาวไทยจากร้านชานเรือนค่ะตลาดผ้านาคาซึ่งคุณแม่ของพี่เดียน่าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวว่าเดียน่าเนี่ยโทรมาบอกว่าจะไปเที่ยววัดที่อยุธยากับเพื่อนหลายคนก็อยากให้แม่ตัดผ้าถุงไทยเนี่ยให้เพื่อนได้ใส่ไปวัดกันตัวเองก็ตัดส่งไปให้หลายลายแล้วก็หลายสีเลยหนึ่งในนั้นก็มีผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคลนค่ะลายขอนาคซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานเป็นลายโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยทอไว้ใส่ไปทำบุญในงานมงคลต่างๆซึ่งผ้ามัดหมี่ของชุมชนบ้านนาขาเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานีแล้วจนถึงวันนี้ก็130ปีได้ซึ่งน้องลิซ่าก็เลือกใส่ผ้าลายนี้นะคะพร้อมกันนี้คุณแม่ของพี่เดียน่าก็ยังบอกอีกนะว่าหลังจากที่ลิซ่าใส่ผ้าถุงลายนี้ไปเนี่ยก็มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ก็มีความหนักใจที่ผลิตให้ลูกค้าไม่ทันแล้วก็อยากขอบอกลูกค้าเอาไว้นะคะว่าตอนนี้ไม่มีผ้าลายนี้ขายแล้วเพราะว่าขายหมดเกลี้ยงร้านไปแล้วเป็นไงคะอันนี้โซเอาแบบออร์แกนิกของจริงเลยนะส่วนทางด้านผอ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ยังได้เปิดเผยอีกนะคะว่าตนทราบว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้เดินทางมายังอุทยานเพื่อเยี่ยมชมวัดต่างๆเช่นวัดมหาธาตุวัดแม่นางปลื้มรวมถึงวัดหน้าพระเมรุโดยไม่มีการประสานแจ้งมายังสำนักงานอุทยานเป็นลักษณะการมาพักผ่อนแบบส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆแต่ก็มีผู้พบเห็นแล้วก็แอบถ่ายภาพไว้ด้วยความชื่นชมเท่านั้นก่อนที่ลิซ่านะคะจะนำภาพของตนลงทาง IG ส่วนตัวพร้อมกันนี้นะคะทางผอ.เขาก็ยังชื่นชมน้องลิซ่านะคะว่าลิซ่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับแฟนคลับเยอะแล้วก็การเลือกมาเที่ยวที่อยุธยาก็แสดงว่าเธอให้ความสำคัญกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมใครที่จะตามลิซ่ามาเที่ยวทางอุทยานยินดีต้อนรับครับอย่างตอนที่มีการฉายละครเรื่องบุพเพสันนิวาสคนก็มากันเยอะตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มเลยถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ดีใจมากๆครับและนี่ก็คือการปลุกกระแสด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอยุธยากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าสิ้นรวมไปถึงธุรกิจชุดเช่าให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ